หลายสถานีหลายจังหวัดออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ซึ่งเป็นไลฟ์สดของทั้งวัดฝ่ายหินแล้วก็สถานีวิทยุวัดฝ่ายหินโดยท่านอาจารย์พระครูวิศวัตนวรกิจโจและบันทึกเทปเอาไปออกผ่านทาง YouTube ของอาตมาภาพและพระสาธิตธีรปัญโยใน Facebook ของอาตมาภาพและพระสาธิตธีรปัญโยแล้วก็ในเพจ Facebook ของสถาบันธรรมภิวัตซึ่ง3ช่องทางสุดท้ายทางหลังนี้ท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังนะ copy link นะคัดลอก link ส่งหรือว่าแชร์เอาไปให้กับญาติธรรมทั้งหลายเพื่อได้ยินได้ฟังกันตัวท่านผู้ฟังเฮายังอยู่ในบรรยากาศในช่วงเข้าพรรษาแต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนแต่วันนี้ที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนั้นฝนตกตอนเช้านะแต่ก็บ่พอนักพอหลายปล่อยๆโปรยๆลงมานะฮึได้ฮู้ว่านะมันอยู่ในช่วงฤดูฝนเนอร์นี่นะก็เป็นปลายฝนแล้วท่านผู้ฟังนะในช่วงปลายเดือนกันยาเนี้ยก็จะเป็นปลายฝนละในช่วงเดือนตุลานะก็จะใกล้หมดฝนเข้าสู่หน้าหนาวเปิ้นฮองบอกว่าปลายฝนต้นหนาวซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่มันมีมันมาแต่ที่มันแบบเป็นธรรมชาติหรือว่ามันบ่ดีก็คือน้ำมันท่วมฝนตกน้ำนองหันที่จังหวัดสมุทรปราการเนาะโอ้ท่านผู้ฟังท่วมต้นหลังรถเลยทีเดียวนะตอนนี้ก็ฝนตกโปรยปลายลงมาอันที่น่าเป็นห่วงคือหน้าวัดนะที่สะพานหน้าวัดนะที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตอันเอาขี้เห่อออกสองเตื้อแล้วนะท่านผู้ฟังเตื้อแรกใจรถแมคโครนะเสี่ยงไปกับปลาหมอกนะอันที่สองนั้นก็เอาคนไปลุไปลุยกันก็เสี่ยงกับปลาหมอกถนนนะยังบ่ดีแต่เตื้อนะเพราะว่าการไฟฟ้าเป็นยังบ่ได้มาแปลงเตื้อนะคอฟผอไม่เหมาะนี่นะจะมาแปลงมาอย่างกับช่วงปลายตุลาเข้าหน้าหนาวรอมันหมดฝนก่อนนะช่วงนี้อันที่มากับฝนย้ำเตือนกันกำหนึ่งเนาะกับโรคที่มากับฝนก็คือโรคไข้เลือดออกกับโรคชิกุนคุณย่าซึ่งฝนตกเนี่ยมันก็ทำให้น้ำท่วมขังในกะโหลกกะลาละอ่องละแองต่างๆยุงมันก็ไปใครท่านผู้ฟังแต่ว่าบาได้ยินสถิติเรื่องไข้เลือดออกนะเรื่องชีกุลคุณยากจากหมอกำเตื้อนะเพราะว่าหมอเปิ้นมัวแต่ลุยโรคโควิด-19นะปกตินะฤดูกาลนี้ก็เป็นฤดูกาลเฝ้าระวังเรื่องชีกุลคุณยากกับโรคไข้เลือดออกความกะโหลกกะลาเอาทรายอาเบศไปเยาะไปหยอดใส่ถังใส่น้ำใส่ตุ่มอย่างไว้อย่างเงี้ยนะก็มาอู้ถึงเรื่องโรคโควิด-19ตอนนี้ก็ดูขี้คลายลงท่านผู้ฟังจาก 20,000 นะคนที่ติดแต่ละวันแต่ละวันนี่นะก็ลดลงมาเหลือประมาณ 13,000 นะคนตายจาก200ปลายนะก็มาเหลือ100กว่าเกือบ200ก็แสดงหันว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นนะเพราะว่าคนไปฉีดวัคซีนกันมากอันนี้เป็นการป้องกันระดับหนึ่งแล้วก็การป้องกันส่วนตัวนี่ก็คือเรื่องของสวมหน้ากากอนามัยนะเรื่องของการโซเชียลเดสเทนซิ่งนะเว้นระยะห่างกันยังกันก็มีการควบคุมโดยรัฐบาลนะแล้วก็พี่น้องชาวบ้านเขาก็ให้ความร่วมมือพี่น้องอสม.อันนี้ต้องยกนิ้วมือนะยกนิ้วโป้งให้กำลังใจกับพี่น้องอสม.ที่ออกไปรณรงค์นะพี่น้องไปฉีดวัคซีนสวมหน้ากากอนามัยนะแล้วก็เว้นระยะห่างนะต้องยกนิ้วให้กับพี่น้องอสม.กิจกรรมกิจการต่างๆในประเทศเริ่มขยับขยายท่านผู้ฟังวันตะวันนี้นะโรงเรียนก็เปิดนักเรียนไปเรียนก็เป็นการเรียนเพิ่นฮ้องว่าสลับเลขที่นะละอ่อน
เลขที่ตัวอีไปเฮียนแฮมวันหนึ่งหรือแฮมสักสองสามวันแล้วอ่อนเลขที่นี้ไปเฮียนเนี่ยนะสลับกันก็เริ่มมีบรรยากาศนะของความดีความงามเกิดขึ้นนะครับการแพร่ระบาดของโรคโควิดเฮาหันอะไรอย่างต่างๆเกิดการเปลี่ยนแปลงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่บอกว่ามันจะเมินมอกใดที่มันจะเข้าสู่ภาวะปกติแต่ดูแววแล้วเนี่ยนะดูท่าทีเนาะว่าเออมันจะเป็นยังไงนะคนกับตลาดนัดนี่ก็เปิดละเริ่มเปิดก็ตลาดนัดวันอาทิตย์ก็เริ่มเปิดให้คนมากล้ามาขายกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าแสดงความยินดี นะครับการคลี่คลายโรคโควิดแต่ก็แสดงความเสียใจครับคนที่สูญเสียคนที่เป็นที่ฮักเนาะครับการเสียชีวิตกับโรคโควิด19นี้นะแล้วก็เศรษฐกิจตัวนะเรื่องของจิตใจตัวเรื่องสังคมสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มันสูญเสียมันผุพังไปกับโรคนี้นะแต่ว่าเราก็ต้องทำใจและเดินต่อไปท่านผู้ฟังเราต้องอยู่กับมันอยู่กับมันให้ได้คันว่าจะฮึมันหายไปจากโลกนี้เลยเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปบ่ได้ในรอบ10ปี20ปีเดี๋ยวมันก็จะมีโรคนี้มาแถมนะก่อนหน้านั้นเนาะก็มีโรคไข้หวัดนกเนี่ยนะรองลงมาก็มีโควิด19ในช่วงเนี้ยมันก็จะมีอย่างมาเรื่อยๆๆๆในชีวิตของเฮาก็จะต้องรู้จักเรื่องของการรับมือกับมันแล้วก็อยู่กับมันเท่าใดพี่น้องที่ประกอบกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงนะเรื่องของบริการอย่างต่างๆที่ถูกปิดตัวไปก็เริ่มขยับขยายเพราะน้องว่าเริ่มลืมตาอ้าปากได้นะฮะอยู่ได้ในสังคมละเริ่มขยับหรือว่ากระเพื่อมขึ้นมาให้คนไปใช้บริการรถไฟรถแท็กซี่เครื่องบินรถโดยสารสาธารณะก็เริ่มขยับขยื่นเคลื่อนไหวคือคนได้ไปใช้บริการอันนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งที่บอกว่าละการเข้าไปดูแลการเข้าไปสยบกับโรคเนี้ยมันก็เริ่มดีขึ้นโรคก็เริ่มเสื่อมก็เริ่มถอยไปแต่ก็ยังมีอยู่ท่านผู้ฟังบ่ควรประมาทในชีวิตของเราจะต้องเจอกับสิ่งเหล่านี้อยู่สม่ำเสมอตราบใดที่เป็นมนุษย์ตราบใดที่ไม่ได้บรรลุมรรคผลนะได้เป็นพระอรหันต์เราก็จะต้องอยู่กับความเป็นทุกข์แล้วกับความเป็นสุขอยู่อย่างเงี้ยนั้นเพิ่นบอกว่าสุขทุกข์เนี่ยมันก็บ่ได้ตั้งอยู่เมินสุขเกิดขึ้นสุขตั้งอยู่สุขดับไปทุกข์เกิดขึ้นตุกตั้งอยู่ตุกดับไปสุขทุกข์นั้นมันมาเยือนโลกเป็นประจำสม่ำเสมอบ่มีภัยในโลกนี้ที่จะสุขได้ตลอดชีวิตบ่มีสักคนท่านผู้ฟังบ่มีภัยในโลกนี้ ที่จะตุกตลอดชีวิตมันก็สุขมันก็ตุกนะพัดเปลี่ยนหมุนเวียนอย่างเงี้ยไปนะเพิ่นบอกว่ายามขึ้นอย่าหลงยามลงอย่าท้อนะเวลามันขึ้นคือเวลามันสุขเนี่ยเฮาก็บ่ได้ไปหลงกับมันบ่ได้ไปยึดติดกับมันเวลามันลงนะเวลามันทุกข์เวลามันลำบากเวลามันเป็นปัญหาเฮาก็บ่ควรที่จะท้อไปกับมันเฮียนฮู้นะอยู่กับมันสุดท้ายท่านผู้ฟังเฮาก็จะอยู่เหนือสุขและก็ทุกข์อันเมื่ออยู่เหนือสุขและทุกข์เนี่ยสุขทุกข์ก็บ่สามารถที่จะมาแยกอันหยังเมื่อใจเฮาได้กระทบกระเทือนหรือว่าขึ้นลงไปตามเรื่องราวตามสถานการณ์ต่างๆได้นะเขาก็พอกอยมองว่าเออมันเป็นอย่างนั้นอ่ะมันเป็นเหตุมันเป็นปัจจัยนะมันเป็นอย่างเงี้ยบึดขึ้นบึดลงบึดดีบึดชั่วบึดให้บึดดีนะเขาก็อยู่กับมันดีเขาก็อยู่กับมันบ่ดีหรือว่าตุกเขาก็อยู่กับมันอยู่ได้ทั้งสุขและทุกข์ท่านดูฟังพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้สอนให้เราเฮียนฮู้ทุกข์อยู่กับทุกข์โดยที่บ่เป็นทุกข์อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในอริยสัจ4ว่าทุกข์นั้นมันมีไว้สำหรับเห็นไม่ใช่มีไว้สำหรับเป็นทุกข์นั้นมีไว้สำหรับเห็นไม่ใช่มีไว้สำหรับเป็น
เกิดตุ๊กขึ้นมาเขาก็ไปพ่อมันโอ้ว่ามันเป็นตุ๊กพอละเราต้องไปตุ๊กกับมันนะโอ้ว่ามันเป็นตุ๊กแต่ที่ควรจะใส่ใจก็คือการแก้ความตุ๊กไปพอต้นเหตุของปัญหาว่ามันเกิดจากอะไรหยังตัดปัญหานั้นออกนะอันนี้ก็เป็นการแก้ตุ๊กได้ในพระพุทธศาสนาแต่ทุกนั้นมีไว้สำหรับเห็นไม่ใช่มีไว้สำหรับเป็นทุกนั้นมีไว้ให้เหยียบไม่ใช่มีไว้ให้แบกโอ้บางคนท่านผู้ฟังแบกตุ๊กแบกตุ๊กสารพัดสารเพเอามาสุมเอามาเซาะนะมาใส่หัวใส่เก้านี้นะไอ้ยังเรื่องไอ้ยังใส่ขวาหน้าหลังมาใส่เหี้ยมมันก็เป็นตุ๊กนะหน้าอมตุ๊กแบกโลกนะแบกสรรพสิ่งแบกความยึดถือแบกเรื่องราวอะไรอย่างต่างๆไว้บนหลังมันเหนื่อยท่านผู้ฟังมันล้ามันท้อเนาะสำหรับคนที่อยู่บนโลกนี้นะถ้าเป็นคนแบกนะก็ปล่อยก็วางนะท่านผู้ฟังบางก็เว้นนะปล่อยวางว่างเว้นจึงเป็นสุขท่านบอกว่ายึดไว้ก็หนักกักไว้ก็ทุกข์ปล่อยวางว่างเว้นจึงเป็นสุขนะยึดไว้ก็หนักกักไว้ก็ทุกข์ปล่อยวางว่างเว้นจึงเป็นสุขอันนี้เป็นธรรมะที่สอดแทรกมาเมื่อเช้านี้นะเป็นอารัมภบทเป็นเบื้องต้นที่เอามาอู้มาเอ่ยให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันวันนี้ท่านผู้ฟังมงคล38ประการก็มาถึงข้อปลายๆแล้วเนอะเหลือแหมประมาณสัก10กว่ามงคลก็จะจบกันแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มมงคลข้อที่มีอยู่นี้ก็ขอบอกบุญและประชาสัมพันธ์ว่าตอนนี้เนี่ยที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรกำลังระดมทุนสร้างโฮงครัวนะซึ่งที่มันมีอยู่เนี่ยก็เป็นเพิงนะเป็นเพิงที่บ่มีอะไรอย่างมุงบังต่อใดนะปืนก็ไม่ได้เทปูนอะไรอย่างต่อใดก็จะหรือทำใหม่นะออกแบบใหม่กับนักใจทุนสูงอยู่ท่านผู้ฟังหลายแสนอยู่ก็ระดมทุนไปเรื่อยๆได้ต่อใดก็เก็บไว้แต่ถ้าพอมีมันเริ่มสะสมเป็นก้อนก็เอามาลงฐานก่อนเอามาลงฐานเสร็จแล้วก็ลงหลังคาเอามาก่ออย่างเงี้ยค่อยๆทำไปกำน้อยเมื่อมันเป็นกิจลักษณะท่านผู้ฟังเมื่อมันมีเป็นยะเป็นอย่างกระเปิ้ลเมื่อมันได้พอใจนะฮะมาได้เอาอย่างนักหนาจารีอันนี้ก็บอกกล่าวข่าวบุญประชาสัมพันธ์กันเอาละท่านผู้ฟังทีนี้มาถึงเรื่องของเฮามาถึงมงคลข้อที่สาวอัปปมาโทจะธรรมมีสุคือความบัปปมาทในธรรมแล้วก็เรื่องของนั้นมงคลข้อที่สาวเอ็ดนะมงคลข้อที่สาวเอ็ดเรื่องของคาระโวจะนะคาระโวจะสุคาระโวจะนี่ก็คือเรื่องของการมีความเคารพนะข้อที่2ขออภัยแต่ตะกี้ข้อที่21ข้อที่21เนี่ยก็คืออัปปมาโทจะธรรมเมสุคือบัปปมาทในธรรมแล้วก็ข้อที่22นี่คือคาระโวจะคือมีความเคารพนะรวมไปจนถึงอาจจะเป็นข้อที่23ก็คือนิวาโตจะมีความถ่อมตนในเบื้องต้นของรายการนี้จะอู้อยู่สองมงคลท่านผู้ฟังคือคาระโวจะคือมีความเคารพแล้วก็นิวาโตจะคือมีความอดทนแล้วเราจะกลับมาอู้กันในช่วงที่สองนะก็คืออัปปมาโทจะธรรมเมสุคือความแบบประมาทในธรรมในมงคล38ประการกับเต้าที่ได้เล่าให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังว่าในสมัยหนึ่งก็ผู้คนทกเถียงกันนะว่าอะไรยังเป็นมงคลอะไรยังบ่เป็นมงคลเนี่ยนะบางพ่องก็บอกว่าการหันเนี่ยมันเป็นมงคลนะถ้าเฮาหันเนี่ยเฮาก็ถือว่าเป็นมงคลสิ่งที่หันเนี่ยเป็นมงคลเมื่อหลายคนก็แย้งกันมาบอกว่าเฮ้อถ้าไปหันของบดีรู้มันบ่ม่วนมันบ่สบายใจรู้มันก็มาเป็นมงคลนี้นะหลายคนก็บอกว่าเสียงก่ะเสียงนี่เป็นมงคลการได้ยินนั่นเป็นมงคล
เราแล้วได้ไปยินเปิ้นพิษหัวกันเหรอเปิ้นเนี่ยบ่ดีบ่ดักอีรู้มันอย่างใดอ่ะมันบ่ม่วนใจอ่ะนี่นะเพราะมันก็บ่เป็นมงคลนี้ทกเถียงกันในภาคพื้นมนุษย์นะสดไปแผ่วภูมิเทวดาเทวดาจันเปิ้นน้องว่าจันมนุษย์นะก็เถียงกันครับพดขึ้นไปบนสวรรค์พดขึ้นไปชั้นพรหมแต่ว่าเทวดาชั้นพรหมเนี่ยฮู้ว่าอันยังเป็นมงคลบ่เป็นมงคลแต่ก็บ่สามารถที่จะบอกได้ก็เลยบอกว่าเออเนี่ยหลังจากนี้ไปแถม12ปีพระพุทธเจ้าจะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูผู้รู้แจ้งโลกก็สามารถที่จะไปถามเรื่องนี้ได้เปิ้นฮู้นี่นะก็จนกระทั่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เจ้าบ้านเจ้าจองเทวบุตรเทวดาทั้งหลายก็ปากันไปถามพระองค์ก็บอกว่าโอ้ที่แท้เนี่ยมงคลในพระพุทธศาสนานั้นมันมีอยู่38ประการนะเอาตั้งแต่อาเสวนาจะพาลนังการไม่ครบบัณฑิตนะการไม่ครบคนพาลขออภัย การมาครบคนพาลอาเสวนาจะพาลนังปันติตานันจะเสวนาการครบบัณฑิตอย่างนี้เป็นต้นเนาะไล่มาด้วยเรื่อยเรื่อยเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อคนทั้งหลายก็ฟังกันนะม่วนหูม่วนใจเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้านะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของมงคล38ประการแล้วก็วันนี้มาได้3มงคลนะแต่ว่าเอามงคลข้อที่21เนี่ยไว้ทีหลังเพราะว่ามันยาวเอาไว้ตอน2ก็คืออัตตมาโทจะธรรมเมสุเนี่ยคือความแบบประมาทในธรรมเอาไว้แห่งช่วงหนึ่งในช่วงนี้มาอู้ถึงเรื่องคาลโวจะแล้วก็อู้ถึงเรื่องของนิวาโตจะสองเรื่องคาลโวจะนี่จะอู้ถึงเรื่องของความเคารพนิวาโตจะอู้ถึงเรื่องของความถ่อมตนมาพอมากอยกันท่านผู้ฟังเรื่องของคาลโวจะคือความเคารพเปิ้นบอกว่าความเคารพนับถือคือเสน่ห์ไม่โลเลเหมือนลิงวิ่งหลอกหลอนทั้งต่อหน้ารับหลังพึงสังวรย้อมงามงอนสวยสง่าราคาแพงนะความเคารพนับถือคือเสน่ห์ไม่โลเลเหมือนลิงวิ่งหลอกหลอนทั้งต่อหน้ารับหลังพึงสังวรย่อมงามงอนสง่าสวยสง่าราคาแพงคาระโวจะคือมีความเคารพอันในที่นี้เปิ้นอู้เอ่ยกันถึงเรื่องของสิ่งที่ควรเคารพเฮาจะเคารพอันยังได้พ้องอันยังที่เป็นสิ่งที่เฮาควรเคารพนับถือควรกราบไหว้ควรเคารพก็มีอยู่6อย่างท่านผู้ฟังที่เราควรเคารพนะอันแรกก็บอกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรเคารพนะเพราะว่าพระองค์นั้นได้ศึกษาค้นคว้าธรรมะเอามาบอกมาสอนเราด้วยความทุกข์ยากลำบาก45ปีของพระชนของการสอนคนเนี่ยของพระองค์80ปีของพระชนมชีพ45ปีของการได้สั่งสอนคนเนี่ยใจธรรมะนักหนาจารีมากกว่านั้นคือใจความเพียรใจความพยายามกับมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงกับทุเจ้าพระสงฆ์เหมือนกันนะมีหลายครั้งที่ทุเจ้าพระสงฆ์ซึ่งก็มีทั้งอริยบุคคลแล้วก็ปุถุชนที่มาอยู่ด้วยกันในวัดในวาทำเรื่องทำราวความเสียหายความเดือดร้อนอะไรอย่างต่างๆจนเกิดมาเป็นศีลของทุกเจ้า227นักหนาจารีถ้าเป็นคนธรรมดานี่ก็น่าปวดหัวน่าปวดหัวแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่ทุกเจ้าประสงค์พิษหัวกันก่อนพุทธองค์นี่ก็ทรงหนีไปอยู่ป่าซึ่งก็มีเรื่องราวเล่าขานว่าจ้างกับลิงไปอุปถัมภ์อุปถากดูแลนะจ้างก็เอาน้ำมาฮื้อใส่น้ำต้นมาลิงก็เอาอันน้ำผึ้งมาฮื้อนี่เนาะก็เลยเกิดเป็นพระพุทธรูป
ปางวันพุธเมื่อคืนปางวันพุธเมื่อคืนก็ลีกเล่นหนีจากทุกเจ้าพิษหัวกันเนี่ยไปอยู่ป่าเอาบ่ไวแล้วไอ้เนาะจะแนะนำไปจะสร้างสอนไปก็ต้องฟังเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำเมื่อเราหันว่าโอ้พระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่แนะนำร่ำสอนเราด้วยความอดทนด้วยความเพียรด้วยความพยายามเราควรที่จะเคารพสักการะนับถือเมื่อเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าก็มาเป็นพระพุทธรูปเป็นรูปสักการะเมื่อเราได้นับได้ถือแต่มาได้หมายถึงพระองค์จะไปช่วยภัยได้แล้วนะพระพุทธรูปก็ดีพระเครื่องก็ดีพระเหรียญพระผงพระหูปลอกก็ดีหูปั้นก็ดีแกะสลักก็ดีจากหินจากดินจากทรายทั้งหลายทั้งปวงจากเล็กมาสามารถที่จะไปโดนบันดาลอย่างเฮ้อภัยต่างใดได้เพียงแต่เป็นลับยึดเนื้อเฮายึดว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าที่จริงเฮากราบพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านผู้ฟังถ้าเฮากราบเพื่ออ้อนวอนขอเนี่ยมันผิดหลักการพระพุทธเจ้าบ่ใช่เป็นผู้พิเศษที่จะมาดลบันดาลให้เฮามีสุขมีทุกข์บ่ใช่ว่าเป็นหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้ที่เปิ้นออกชื่อกันมาทีหลังเนี่ยนะในประเทศไทยเนี่ยนะฮะเปิ้นก็เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้ากราบทุกครั้งเฮาก็ระลึกนึกถึงพระองค์ว่าเนี่ยเป็นศาสดาของเฮานะเป็นต้นแบบเป็นไอดอลของเฮาที่เฮาจะควรปฏิบัติตามคำสอนเมื่อหันพระพุทธเจ้าก็เหมือนหันพระธรรมของพระองค์กับพระพุทธเจ้าก็ระลึกนึกถึงธรรมของพระองค์นะจะไปอันเฮ่อทองคำมาบังพระพุทธรูปทองคำมาบังพระพุทธรูปอย่างที่เพิ่นบอกว่าอันใบลานบังพระธรรมลูกหลานเจ้าบ้านบังพระสงฆ์ทองคำมาบังพระพุทธรูปนะจะไปให้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลากราบเคารพสักการะพระพุทธเจ้าทุกครั้งก็ระลึกนึกถึงคุณของพระองค์ท้ายที่สุดแล้วก็สำคัญที่สุดที่บ่ควรลืมก็คือระลึกนึกถึงธรรมะของพระองค์นะเน้นย้ำคำว่าพระองค์นั้นบ่สามารถที่จะช่วยภัยได้บ่สามารถที่จะเลระมิดเสกเป่าอย่างเฮ่อภัยได้อยู่ดีมีสุขบ่มีนะฮะในพระพุทธศาสนาไม่มีแต่เพียงเป็นลักยึดแล้วก็ทำให้เฮานึกถึงธรรมแล้วเอาธรรมไปปฏิบัติเมื่อเฮาปฏิบัติธรรมเนี่ยผลมันก็จะเกิดขึ้นเองมันก็จะปฏิบัติมันก็จะเนรมิตทางของอันเนรมิตเป็นอิทธิปฏิหารโดยธรรมแต่ถ้าได้ปฏิบัติธรรมมันก็จะดีไปตามลำดับเพราะว่าธรรมโมหเวรคติธรรมจริงพระธรรมนั้นย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วอันนี้คือพระพุทธอันที่สองที่เราควรสักการะปูชาก็คือพระธรรมก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้ามี 84,000 พระธรรมขันธ์เป็นพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีก็มีฉบับของอันมหาจุฬาอยู่45เล่มนะฉบับมหามงกุฎก็มี90กว่าเล่มนะฮะพระธรรมเนี่ยหน้าที่ของเราต่อพระธรรมก็เป็นอย่างไรพ่องหรือจะเคารพสักการะปูชาพระธรรมนี่จะต้องแยกอย่างใดมันก็มีตามลำดับลำดาอย่างนี้อันแรกต้องศึกษาก่อนว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเปิ้นสอนอะหยังพุทธศาสนาคืออะหยังเนี่ยต้องเรียนรู้เรื่องนี้ในฐานะที่เป็นชาวพุทธนะไม่ใช่ว่าเป็นชาวพุทธบ่ฮู้เรื่องฮู้ราวอย่างสักอย่างมาเป็นเรื่องเป็นราวเอาบ่ฮู้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังบ่ฮู้อีกบ่ใช่นะมันต้องฮู้พระธรรมว่าธรรมะอันไหนเป็นของพระพุทธเจ้าธรรมะอันไหนเป็นเรื่องแฝงเข้ามานะบัจจัยของพระพุทธเจ้าต้องเรียนรู้พระธรรมก่อนเรียนรู้แล้วเข้าใจแล้วศึกษาแล้วนะอาจจะบ่ครบบ่ถ้วนก็ได้นะใช้เวลาอยู่ระหว่างที่ใช้เวลาอยู่นี้ก็เอามาปฏิบัติเอามาประพฤติมาปฏิบัติให้มันได้มรรคได้ผลเมื่อประพฤติปฏิบัติแล้วก็เอาไปเผยแผ่ไปบอกไปกล่าวกับคนอื่นๆฮึฮึอันแรกถึงแม้บ่บอกบ่กล่าวก็ถือว่าได้เป็นการเผยแผ่ธรรมถ้าเฮาได้ปฏิบัติเพราะว่าเมื่อเฮาได้ปฏิบัติธรรมเฮาก็จะเปลี่ยนตัวเก่าจากแหมคนเป็นแหมคนหนึ่งจากคนบ่ดีเป็นคนดีจากคนดีกลับเป็นคนที่ดีขึ้นมันเปลี่ยนตัวเองธรรมะนี่มันเปลี่ยนคนปฏิบัติจากบ่ดีฮึดีจากดีฮึดีขึ้น
นะฮะแค่เขาปฏิบัติอย่างเงี้ยมันต้องไปสอนไปสั่งไปเนี่ยไปนำไผ่เองนะถ้ามันมีความสามารถมันมีศักยภาพพอเนี่ยมันก็ทำให้คนรอบข้างได้หันเออปันปฏิบัติธรรมมันดีแต่ไปวัดไปวานองขาวห้องขาวสงบเสงี่ยมขึ้นเยอะสุขุมขึ้นเยอะเรียบร้อยขึ้นเยอะแต่ก่อนนี่โตดเล่าขวัญคนนั้นเล่าขวัญคนนี้เออบะเดียวดีนะมันเป็นอย่างนั้นนะถ้าเป็นผู้ชายก็โอ้ละอ่อนตัดไม้ตะก้อนนะกินเหล้าเมายาสูบบุหรี่โอ้มาเรียนนี้มาปฏิบัติธรรมบ่เอาสักอย่างเฮ้ยมานุ่งขาวห่มขาวถือศีลกินธรรมดีเหรอเนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างอีอย่างนั้นพระอาสาชิที่ไปเฮือพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะได้เห็นจนเกิดศรัทธามาต้องได้สอนอะไรยังนะจำมาได้ว่าเป็นพระโมคคัลลานะหรือพระสารีบุตรได้หันพระอัสสชิพระอัสสชิก็บอกว่าเฮาฮู้ธรรมะเป็นเพียงเล็กน้อยต้องอันบ่ได้ฮู้บ่จะได้เข้าใจอย่างนักหนานะคนที่ฮู้ก็คือพระพุทธเจ้าแต่พระอัสสชิก็มีบอกธรรมะอย่างหนึ่งนะเยธรรมะเหตุปะภวาเตสังเหตุงตถาคตโตเตสันจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสัมมโนไม่หรอกเป็นว่าอย่างนี้ทำได้เกิดแต่เหตุทำนั้นมีเหตุมีผลพุทธเจ้าได้ตรัสธรรมนี้กระทำเมื่อพระโมคคัลลานะหรือพระสารีบุตรองค์ใดองค์หนึ่งเนี่ยจำไม่ได้ว่าเป็นใครก็เกิดความสนใจต่อจากนี้หมายความว่าพระอัสสชิเนี่ยเป็นผู้ที่สงบเสงี่ยมเรียบร้อยพอได้ประพฤติปฏิบัติธรรมพระโมคคัลลานะหรือพระสารีบุตรก็ไปหันเข้าใส่ก็เกิดความเริ่มใส่ศรัทธาแต่ก็บอกว่าเฮานี่ผมใจศาสดาสอนได้แต่เพียงตัวเอี้ยเยธรรมมาเหตุปะพวาเนี่ยแต่ถ้าจะไปฟังนักกว่านั้นจะงูนักกว่านั้นต้องไปฟังจากอาจารย์ของเฮาก็คือพระพุทธเจ้ากระทำเมื่อพระโมคคัลลานะหรือพระสารีบุตรเนี่ยก้าวเข้าสู่พระพุทธศาสนาไปหาพระพุทธเจ้าไปศึกษาจากพระพุทธเจ้าอันนี้คือความสงบเสงี่ยมที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมแต่ถ้ามีโอกาสเราก็สนับสนุนเพื่อนทำหนังสือธรรมะสนับสนุนการออกอากาศของสถานีวิทยุสนับสนุนการน้ำกาไฟกาบำรุงนั้นนี้ทำไปหรือออกแผ่นซีดีแต่ประเดี๋ยวนี้บอกค่อยมีแล้วนะซีดีเป็น MP3 ไปละอยู่ในแฟลชไดร์ไปละนะฮะมาได้มีแผ่นซีดมซีดีเครื่องเล่นอย่างกับบอกค่อยมีละอย่างเงี้ยอันนี้คือการคารวะคารพต่อพระธรรมศึกษาปฏิบัติเผยแผ่พระสงฆ์อันที่3การคารพพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นบุคลากรของพระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในพุทธบริษัททั้ง4เป็นผู้สืบทอดสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาจะเคารพพระสงฆ์ได้ก่อนหนึ่งอุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเอาไปถวายไปตานกับเปิ้นพ่องบ่เจรอแต่การตานอุทิศไปให้กับอันบุคคลที่ตายไปแล้วญาติพี่น้องที่ตายไปแล้วพ่อแม่พี่น้องที่ตายไปแล้วถ้าบ่ถึงฤดูกาลในอย่างวันที่19ที่จะถึงเนี้ยนะวันพระหน้าเนี่ยเนาะที่จะเอาไปตานกันในงานบุพเพเตภีกะปีหนึ่งตื้อหนึ่งเนี่ยแล้วตุ๊เจ้าเป็นฉันเข้าเรื่องวันนะไม่ใช่ฉันวันเดียวไม่ใช่ฉันวันบุพเพเตภีวันเดียวหรอกนะไม่ได้ไปวันนั้นก็ไปถวายวันอื่นมันไม่ใช่ว่าหม้อนาฮกจะเปิดวันนั้นวันเดียวเอ็มใช่นะนะมันได้เปิดได้ถึงวันตาได้ถึงวันอุทิศได้ถึงวันมันไม่จำเป็นต้องฤดูกาลนั้นนะฮะเยอะบางตื้อก็เอาไปตานกันนักกันหลายจนเหลือเบ้อเหลือเบ้อเน่าบูดก็มีนะเอาไปวันอื่นห้องนะไปวันทัดจากวันนั้นไปวันก็ได้ก่อนวันนั้นก็ได้มันประจำเป็นต้องไปวันนั้นนักหลายซ้ำช่วงนี้เป็นโรคระบาดหรอจะไปตานกันเข้ากันวันนั้นมันก็จะเป็นปัญหากันมันได้หมดนะอันนี้อุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจเจศีอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอันที่สองก็คืออุปถัมภ์สนับสนุนเกื้อกูลให้เพื่อนได้ศึกษาธรรม
เมื่อเปิ้ลได้ปฏิบัติธรรมเมื่อเปิ้ลได้เผยแผ่ธรรมเป็นหน้าที่ของเฮาโลกเมื่อเปิ้ลได้ศึกษาปฏิบัติเผยแผ่ธรรมอันนี้เป็นการคารวะสักการะนะต่อพระสงฆ์ซึ่งเป็นบุคลากรของพระพุทธศาสนาคืออุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัย4เกื้อกูลให้เปิ้ลได้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมให้เปิ้ลได้ทำหน้าที่ของเปิ้ลเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาไปสวดนิมนต์ไปสวดไปสาไปฉันเพลไปขึ้นบ้านใหม่แต่งงานมัวแต่จะไปเรื่องอย่างนั้นน่ะนะมันก็บอกค่อยได้อย่างนั้นให้เปิ้ลได้ศึกษาธรรมะเหี้ยก่อนให้เปิ้ลได้ปฏิบัติธรรมะเหี้ยก่อนให้เปิ้ลได้เผยแผ่ธรรมะเหี้ยก่อนอันเนี้ยเป็นทางตรงที่จะอุปถัมภ์บำรุงพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานะอันที่สี่เคารพสักการะการศึกษาศิกขาคือการฝึกฝนเพื่อพัฒนาตัวเก่าด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาให้เปิ้ลได้ศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจในธรรมะในตัวเก่าอันนี้อันที่สี่นะฮะอันที่ห้าความบัพปมาศหรือว่าการดำเนินตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาอื่นๆด้วยความเคารพนะคือใช้ชีวิตบัพปมาศเคารพในการศึกษาธรรมะในการเอาธรรมะมาปฏิบัตินะข้ออื่นๆธรรมอื่นๆที่ยังเหลืออยู่ยังหลงอยู่ก็เอามาประพฤติมาปฏิบัติอันสุดท้ายนะความเคารพข้อที่6ก็คือการสนทนาปราศัยคือการต้อนรับอาคันตุกะผู้มาเยือนด้วยความเคารพการต้อนรับอาคันตุกะแขกผู้มาเยือนด้วยความเคารพด้วยความเลื่อมใสด้วยความศรัทธาอันนี้เป็นสิ่งที่ควรเคารพ6อย่างบอกว่าจะเป็น1พระพุทธเจ้า2พระธรรม3พระสงฆ์4การศึกษา5ความบัพปมาศแล้วก็6การสนทนาปราศัยกันต้อนรับอาคันตุกะอันนี้6อย่างมันมีอานิสงส์ของการมีความเคารพท่านผู้ฟังเมื่อเฮาปฏิบัติต่อ6อย่างนี้ด้วยความเคารพเฮาก็จะได้รับประโยชน์จะได้รับอานิสงส์ของการให้ความเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ความอาการศึกษาความบัพปมาศแล้วก็การต้อนรับอาคันตุกะเนี่ยมันก็จะได้อานิสงส์ได้ประโยชน์6อย่างก็คือ1เป็นคนน่ารักน่าเอ็นดูน่าเกรงใจเพราะว่าเราปฏิบัติต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การศึกษาเรื่องความบัพปมาศเรื่องการสนทนาปราศัยต้อนรับอาคันตุกะดีหรอกเราก็จะเป็นคนที่น่ารักน่าเอ็นดูน่าเกรงใจอันที่2ได้รับความสุขกายสุขใจสบายกายสบายใจเป็นความสุขม่วนอกม่วนใจอันที่สามคือบ่มีความเดือดร้อนบ่มีเวรบ่มีภัยภัยที่ไหนก็ตึงมาเบียดมาเบียนเฮาเมื่อได้รับทุกข์รับความลำบากเพราะว่าเฮาบ่ไปเบียดเบียนเปิ้นนะแต่มาหนึ่งอันที่สี่คือสามารถถ่ายทอดความดีจากผู้อื่นได้ง่ายคือรับความดีจากคนอื่นง่ายความดีของคนอื่นที่ทำนะครับก็สื่อเอามารับเอามาทอดเอามาเอาไปพืชประพฤติปฏิบัติต่อหรือว่าความดีของเราเนี่ยมันปรากฏชัดคนอื่นก็จะรับไปสืบทอดต่อไปเนี่ยต่อไปทำต่อนะอันที่ห้าผู้อื่นอยากช่วยเหลือเพิ่มเติมคุณความดีเพื่อดีขึ้นแถมหันเราทำความดีหันเรามีความเคารพเนี่ยเปิ้นก็อยากจะช่วยเหลือเกื้อกูลเพิ่มเติมความขาดความเหลือของเฮาว่าขาดอันยังพ่องเหลืออันยังพ่องอย่างที่เฮาไปกินไปตานนี่ก่ะเฮาห่มกินห่มตานสร้างโน้นสร้างนี้วัดนั้นวัดนี้ไปตวยขึ้นสีขาวประชาประชาเนาะบึดมีกระถินวัดนั้นบึดมีพระป่าวัดนี้บึดมีตานวัดนั้นตายกันม่วนกันนะคนที่เปิ้นได้หันคนที่เปิ้นได้หูก็อยากจะเพิ่มเติมนะหอมฝากไปหอมเนอะไม่ได้ไปนะอันเสียดายได้ฝากอันนี้หอมบุญไปเนอะอย่าก็อยากจะช่วยเหลือเกื้อกูลเพิ่มเติมไปแถมอันที่6สติจะดีขึ้นเป็นคนบัพปมาศเป็นคน
มีสติสัมปชัญญะที่ดีอันที่เจ็ดเป็นคนมีปัญญาละเอียดอ่อนหูจริงแล้วก็แจ่มแจ้งเพราะว่าเคารพในเรื่องของการศึกษาเคารพในเรื่องของความบ่ประมาทเคารพในเรื่องของการตลับอาคตุกะนะฮะอันที่8เกิดในตระกูลสูงไปทุกภพทุกชาติเกิดไปแห่งภพแห่งชาติหนึ่งก็จะไปอยู่ในตระกูลสูงส่งนะฮะอันที่9บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายเข้าถึงมรรคผลแล้วก็นิพพานได้โดยง่ายนะอันนี้เป็นคาระโวจะก็คือการมีความเคารพความเคารพนับถือคือเสน่ห์ให้โลเลเหมือนลิงวิ่งหลอกหลอนทั้งต่อหน้ารับหลังพึงสังวรย่อมงามงอนสง่าราคาแพงนะเป็นมงคลข้อที่22คาระโวจะคือมีความเคารพกับอู่2เรื่องเนาะเรื่องของสิ่งที่ควรเคารพซึ่งก็มีอยู่6อย่างแล้วก็อานิสงส์ของการมีความเคารพทีนี้มาถึงมงคลแห่งข้อ1ท่านผู้ฟังคือนิวาโตจะเป็นมงคลข้อที่23นิวาโตจะคือมีความห่อมตนตะกี้มีเคารพเดี๋ยวนี้มีความถ่อมตนบนบอกว่าไม่ของก้มหัวเจียมตัวด้วยมารยาทไว้นิ่มนวลสิ้นส่วนแข็งเหมือนงูพิษถอดเชี่ยวหมดเรี่ยวแรงยามแถลงนอบน้อมพร้อมใจกักการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมันก็เป็นเรื่องของความสำคัญประการหนึ่งที่เราจะประพฤติได้เราจะปฏิบัติได้นะฮะก็มีอยู่8อย่างในเรื่องของอนิสงส์ของความอ่อนน้อมถ่อมตนมาโอ้ถึงเรื่องของประโยชน์ก่อนว่าถ้าเราฝึกฝนตัวเก่าเมื่อมีความอ่อนน้อมถ่อมตนจะได้อนิสงส์อยู่8อย่างเนอะ8อย่างนั้นมีอย่างพ้องอันแรกอยู่เป็นสุขบ่มีศัตรูนะอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอแข็งแกร่งแต่ไม่แข็งกระด้างนี่แหละความรู้เป็นอำนาจมารยาทเป็นเสน่ห์ก็จะเป็นคนที่อยู่เป็นสุขบ่มีศัตรูอันแรกเลยนะอยู่เป็นสุขบ่มีศัตรูอันที่สองน่าฮักน่านับถือน่าเคารพกราบไหว้นะเพราะว่าเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนอันที่สามเกิดความสามัคคีในหมู่คณะบ่พิษบ่เถียงกันบ่ทะเลาะบ่แว้งกันบ่วุ่นวะวุ่นวายอันที่สี่เนี่ยได้กัลยาณมิตรได้เปื้อนดีเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ชัดเจนว่ากัลยาณมิตรนั้นเป็นที่สุดของพรหมจรรย์ถ้าได้กัลยาณมิตรได้เปื้อนดีในมิตรดีเนี่ยมันก็จะดีไปตัวนะฮะอันที่5เนี่ยสามารถถ่ายทอดคุณความดีจากผู้อื่นได้รับจากผู้อื่นมาแล้วก็ถ่ายทอดความดีของเขาออกไปสู่คนอื่นๆนะอันที่6ได้ติปึ้งทั้งพบนี้แล้วก็พบหน้าได้ที่เปิ่งทั้งพบนี้และพบหน้าอันที่เจ็ดบ่ประมาทตั้งอยู่ในธรรมและอันสุดท้ายก็คือบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายนี่คืออานิสงส์ของความมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะท่านผู้ฟังความอ่อนน้อมถ่อมตนคือการบ่แสดงออกถึงความสามารถที่ตัวมีอยู่ให้คนอื่นทราบเพื่อข่มผู้อื่นนะหรือเพื่อโอ้อวดการบ่อวดดีบ่ยิ่งจองหองแต่แสดงตนสงบเสงี่ยมนะอันโทษของการอวดดีมันจะมีอยู่3อย่างท่านผู้ฟัง
ป็นโทษของการอวดดีอันแรกเนี่ยเสียคนคือบ่สามารถกลับมาอยู่ในร่องในรอยได้เหมือนเดิมอันนี้เสียอนาคตอวดดีอวดเด่นโอ้อวดคมเปิ้ลยิงจองหองเนี่ยนะมันทำให้เสียผู้เสียคนท่านผู้ฟังมันลงลึกลงลักไปที่พิกกับเบื้องที่จะสร้างตัวสร้างตนให้ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นตังเสียทำให้เสียคนข้อที่สองทำให้เสียมิตรคือบ่มีไผคบหาเป็นเพื่อนตัวถึงจะมีก็บ่ใจเพื่อนแท้นะเป็นโมมิตรเทียมมาจุมาหลอกมาลวงมิตรได้รับผลประโยชน์จากสิ่งที่เฮาเป็นเฮามีแต่พอเฮารู้เฮาแล้วแล้วเฮาบ่ดีแล้วก็ตีตัวออกห่างนะอันผีเน่าก็ลงผู้ยามบางมีเนี่ยผีผอมตอมกันแดกยามลงแตกผีอ้วนชวนกันหนีมันว่าอย่างนั้นนะยามมั่งมีผีผอมชวนกันแดกยามลงแตกผีอ้วนชวนกันหนีเนี่ยทำให้เสียมิตรมามีคนคบหาอย่างจริงใจแต่ว่าจะคบหาเพื่อเอาประโยชน์หรือว่าได้ประโยชน์อันนี้คือทำให้เสียมิตรนะแต่มันหนึ่งคือทำให้เสียโมเสียคณะคือถ้าต่างคนต่างถือดีก็ทำให้บ่สามารถตกลงกันได้ในที่สุดก็บ่ถึงจุดหมายหรือว่าทำให้เป็นที่เบื่อหน่ายของคนอื่นทำให้เป็นที่เบื่อหน่ายของคนอื่นบ่สามารถจะยุติบ่ตกลงกันได้นะฮะอันนี้คือโทษของการอวดดีซึ่งก็มีอยู่3อย่างทำให้เสียผู้เสียคนทำให้เสียมิตรเสียสหายมิตรที่ดีๆก็จะหนีห่างออกไปนะก็จะได้มิตรปลอมมิตรบ่ดีเข้ามาอยู่ใกล้ชิดนะเหมือนเลี้ยงงูเห่าเลี้ยงงูเห่างูจองอยู่ข้างตัวนะพอเผลอเมื่อใดก็ชกเมื่ออันนะเผลอเมื่อใดก็ใส่เฮาเมื่ออันเนี่ยคนดีมาอยู่โลกคนบ่ดีก็จะมาห้อมล้อมเอาผลประโยชน์ชกฉวยเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้จากเฮาไปอันสุดท้ายทำให้เสียโมเสียคณะต่างคนต่างถือดีมาสามารถที่จะลงล่องลงรอยกันได้ก็ถึงจุดแตกทับไปของไปของมันอันนี้มีอยู่3อย่างนะฮะทีนี้มันมีแหมอันหนึ่งคือรักการทำตัวให้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนรักการทำตัวให้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนมันมีรักอย่างใดมันก็มีอยู่3รักท่านผู้ฟังรักแรกคือต้องคบกัลยาณมิตรคือเพื่อนที่ดีมีศีลธรรมเพื่อนที่คอยตักเตือนหรือว่าจักนำไปในทางที่มันถูกมันควรหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าถ้าเป็นเพื่อนกันแล้วบ่สามารถจะตักเตือนกันได้บ่สามารถจะนำไปสู่ในทางที่ดีทางที่แจ้งหรือว่าสัมมาทิฏฐิได้เนี่ยบอกควรที่จะเปลี่ยนเปื้อนกันเพราะหน้าที่ของเปื้อนเนี่ยก็คือชักจูงนำตามชุดดึงเร่งเร้าเออไปยะแต่เรื่องที่มันดีเว้นเรื่องที่มันบ่ดีบ่งามอันนี้เป็นหน้าที่ของเปื้อนก็ถือว่าเปื้อนเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรเป็นมิตรที่ดีถ้าเปื้อนตำนี้เปื้อนบ่ได้เนี่ยก็บ่ต้องได้คบกันละนะถูกป่ะแต่มันกลับกันถึงวันนี้นะเฮาก็ไม่อยากคือใครมาตำหนิเฮานะเนี่ยถ้าเปิ้นมาบอกมากล่าวมาชี้ช่องบ่องตางว่าอันบกพร่องนั้นอันนี้ก็ปรับปรุงเด้อแก้ไขเด้อนะเฮาบ่ค่อยม่วนใจเฮาบ่ค่อยพอใจนะมันเป็นอย่างนั้นนะทั้งที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้ขนาดว่าคนที่มาคอยตักเตือนเฮาคนที่มาแนะนําเฮาคนที่มาสอนเฮาเนี่ยมันก็เหมือนกับคนที่เปิ้นมาชี้ขุมทรัพย์มาบอกขุมทรัพย์แก่เฮานะเพราะนั้นต้องคบกัลยาณมิตรเพื่อให้กัลยาณมิตรเนี่ยชักนำชี้ชักจูงเฮาไปในทางที่มันดีเ
แต่มันก็คือต้องรู้จักคิดไตรตรองที่ภาษาพุทธน้องว่ามีโยนิโสมนสิการคือรู้จักคิดหาเหตุหาผลอยู่ตลอดถึงความเป็นไปในธรรมชาติของมนุษย์ต่างคนต่างคิดต่างจิตต่างใจแล้วก็ในหลักธรรมอื่นๆตัวต้องพิจารณาถึงวันนี้เรามีเวลากึดแจ้งมาแจ้งกับไปญาติการอยู่กับงานเลิกงานมาปุ๊บก็มาที่บ้านมาดูหนังมาดูละครนะบางพ่องก็ไปซุ้มเล่ามอยาบางพ่องก็ไปแอบบอกจะบอกโอ้จะเอาเวลาที่ไหนมากึดแจ้งมาก็ไปทำงานแรงมาเลิกงานก็พ่อหนังพ่อละครไปทำเรื่องนั้นเรื่องนี้สมหัวกันเรื่องนั้นเรื่องนี้มันมีเวลามากึดเพราะนั้นต้องกึดเห็นน้อยหนึ่งต้องโหจะคิดต้องโหจะไกลตรองมาพอมากอยสถานการณ์เหตุบ้านการเมืองความเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปของชีวิตทั้งหลายของเขาก็ได้มาถอดบทเรียนว่าปีหนึ่งเดือนหนึ่งวันหนึ่งเขาเนี่ยอย่างอยู่ไอ้อย่างทำได้ดีไอ้อย่างทำได้บ่ดีไอ้อย่างดีไอ้อย่างเสียไต่ตรองเพื่อมันได้กำกึดนั้นดูฟังมันได้ข้อคิดมันได้เตือนใจนะฮะนั้นสุดท้ายคือต้องมีความสามัคคีคือการมีความสามัคคีในหมู่คณะอารมณ์อรวยในหลักการตักเตือนทับฟังแล้วก็เคารพความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุมีผลเป็นการทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นหลักของการทำตัวให้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนะคนอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยจะอยู่บนโลกนี้ได้ท่านผู้เพราะว่าเป็นคนที่น่ารักแต่ว่าอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอนะแข็งแกร่งแต่ไม่แข็งกระด้างอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอแข็งแกร่งแต่ไม่แข็งกระด้างความโห้มันเป็นอำนาจหรอคนที่มีความโห้นี่มีอำนาจคนที่มีมารยาทจะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะถ้ามีความโห้แล้วบ่มีมารยาทเนี่ยมันก็บ่มีเสน่ห์นะใครก็บ่ใกล้บ่กายบ่ฮักบ่หอมนะอ้าวมีเสน่ห์แต่บ่มีความโห้ก็เหมือนกับมีมารยาทแต่บ่มีอำนาจคนฮักผมแต่บ่เจริญก้าวหน้าในการในงานเลยเพราะบ่มีความโห่บ่มีความสามารถมีแต่มารยาทอย่างเดียวมันดีอย่างเสียอย่างเพราะฉะนั้นจะเนี่ยมันได้ทั้งสองเนี่ยก็คือมีความโห่เป็นอำนาจมีมารยาทเป็นเสน่ห์นะมีความโห่เป็นอำนาจมีมารยาทเป็นเสน่ห์มีสองอย่างนี้อันนี้คือลักการทำตัวเพื่อเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนท่านผู้ฟังมีอยู่3อย่างคือ1ต้องคบกัลยาณมิตรคบเพื่อนที่ดีมีศีลธรรมอันที่2ทำจะคิดหัวใจไตรตรองให้รอบคอบทบทวนถอดบทเรียนนะชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละเวลาแต่ละเดือนแต่ละปีหาเวลามานั่งกึดพอกอันที่3ต้องมีความสมัครสมานสามัคคีผ่อนนักผ่อนเบาเอาใจเปิดมาใส่ใจตัวนะสุดท้ายท่านผู้ฟังมันจะมีลักษณะของคนอ่อนน้อมถ่อมตนมีอยู่ประมาณสัก3อย่างซึ่งเป็นลักษณะของความเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนอันแรกคือมีกิริยาที่นอบน้อมอันที่2มีวาจาที่อ่อนหวานอันที่3มีจิตใจที่อ่อนโยนนะกิริยาที่นอบน้อมวาจาที่อ่อนหวานจิตใจที่อ่อนโยนนะมีกรรมคมกรรมเนื่องบันบอกว่าบุคคลผู้เป็นบัณฑิตถึงพร้อมด้วยศีลละเอียดมีปฏิภาณไหวพริบประพฤติถ่อมตนและไม่กระด้างเช่นนั้นย่อมได้ยศย่อมได้ยศมันว่าอย่างนั้นนะอันนี้คือนิวาโตจะคือความอ่อนน้อมมีความถ่อมตนในเจ้านี้ได้อู้ถึงมงคล2ข้อท่านผู้ฟังคือเ
คาระโวจะซึ่งเป็นมงคลข้อที่22แล้วก็นิวาตัวจะคือความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นมงคลที่ข้อที่23นะขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมาภิวัตรอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตรสัตว์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรบ้านศพเติร์ดตำบลอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้มีทุกวันอังคารใน2ช่วงเวลาคือ04:00ไปจนถึง05:00 05:30ไปจนถึง07:00แม่เจ้าในช่วงเวลา05:00จนถึง05:30นั่นก็คือท่านผู้ฟังนะครับครูบาอาจารย์เจอการทำกรรมนั่นคือ05:30ไปจนถึง07:00แม่เจ้าช่วงนี้เป็นช่วงแรกท่านผู้ฟังรายการนี้ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ซึ่งเป็นไลฟ์สดของทั้งวัดฝ่ายหินแล้วก็สถานีวิทยุวัดฝ่ายหินบันทึกเทปเอาไปออกอากาศผ่านทาง YouTube ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยทาง Facebook ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยแล้วก็ทางเพจ Facebook ของสถาบันธรรมาภิวัตรซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงแรกของรายการอย่างที่บอกได้อู้กัน2เรื่องคือคาระโวจะคือมีความเคารพนะความเคารพนับถือคือเสน่ห์ไม่โลเลเหมือนลิงวิ่งหลอกหลอนทั้งต่อหน้ารับหลังพึงสังวรย่อมงามงอนสง่าราคาแพงนะก็อู้ถึงเรื่องของการเคารพสิ่งที่ควรเคารพอยู่6อย่างว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์การศึกษาความบัพประมาทแล้วก็การต้อนรับ อาคันตุกะผู้มาเยือนอันนี้คือสิ่งที่ควรเคารพ6อย่างและจะมีอานิสงส์นะของการมีความเคารพคือเป็นคนน่ารักน่าเอ็นดูน่าเกรงใจได้รับความสุขความสบายกายใจบ่มีความเดือดร้อนบ่มีเวรบ่มีภัยสามารถถ่ายทอดความดีจากผู้อื่นได้โดยง่ายผู้อื่นอยากจะช่วยเหลือเพิ่มเติมคุณความดีนะแล้วก็ได้ครับความดีจากผู้อื่นได้โดยง่ายมีสติดีขึ้น เป็นคนบ่ประมาทเป็นคนมีปัญญาแล้วก็ละเอียดอ่อนหูจริงเข้าใจได้ง่ายเกิดในบุญสูงส่งไปทุกภพทุกชาติแล้วก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้เลยนะอันนี้คือคาระโวจะเป็นมงคลข้อที่12คือมีความเคารพแถมเรื่องนึ่งก็อู้ถึงเรื่องของนิวาโตจะมีความถ่อมตนอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นมงคลข้อที่11ไม่พองลมก้มหัวเจียมตัวด้วยมารยาทสวยนิ่มนวลสิ้นสงสิ้นส่วนแข็งเหมือนงูพิษถอดเขี้ยวหมดเรี่ยวแรงยามแถลงนอบน้อมพร้อมใจกายได้อู้ถึงเรื่องของอานิสงส์ของการมีความถ่อมตนอยู่8ประการคืออยู่ก็เป็นสุขบ่มีศัตรูน่าฮักน่านับถือน่าเคารพกราบไหว้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะได้มิตรได้เปื้อนได้ฝูงดีสามารถถ่ายทอดคุณความดีจากผู้อื่นได้โดยง่ายได้ติปึ้งทั้งภพนี้แล้วก็ภพหน้าบัพปะมาตั้งอยู่ในธรรมแล้วก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายพูดถึงเรื่องของโทษของความอวดดีว่ามีอยู่3ประการเนอร์ทำเพื่อเสียผู้เสียคนทำเพื่อเสียมิตรเสียสหายทำเพื่อเสียหมู่เสียคณะนะพูดถึงเรื่องรักการทำตัวเพื่อเป็นคนอ่อนน้อมทำตนว่า
ต้องคบกัลยาณมิตรต้องรู้จักคิดไตรตรองแล้วก็ต้องมีความสมัครสมานสามัคคีมีอยู่3อย่างซึ่งเป็นหลักการของการทำตัวให้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนท้ายที่สุดท่านผู้ฟังอู้เอ่ยกันถึงเรื่องลักษณะของคนถ่อมตนนะว่าจะต้องมีกิริยาที่นอบนอบมีวาจาที่อ่อนหวานมีจิตใจที่อ่อนโยนนะอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอแข็งแกร่งแต่ไม่แข็งกระด้างเห็นหรอใจความโมโหนั้นเป็นอำนาจใจมารยาทนั้นเป็นเสน่ห์อันนี้คือมงคลข้อที่2แล้วก็ข้อที่3เดี๋ยวในช่วงที่2ของรายการจะอู้ถึงมงคลข้อที่21อัปปามาโทจะทำเมสุคือบัพปรมาทในธรรมเดี๋ยวท่านผู้ฟังก็รอติดตามรับฟังกันในช่วงที่2ของรายการหลังจากที่ตี5จนถึงตี5เกิ่งเนี่ยสวดโยโกห้องไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนากับครูบาอาจารย์แล้วเขาก็มาปะกันในช่วงที่2ของรายการจะอู้กันถึงเรื่องของอัปปมาโทจะทำเมสุคือไม่ประมาทในธรรมว่ามันจะมีรายละเอียดอย่างใดพ้องเป็นไปอย่างใดนะฮะก็ในช่วงแรกของรายการท่านผู้ฟังได้อู้ได้เอ่ยกันไปหลายเรื่องรวมถึงเรื่องของอารัมภบทแต่ที่มีอยู่คำหนึ่งที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตมันบอกค่อยดีท่านผู้ฟังมันติดขัดบกพร่องอันนี้ต้องขอสุมาภัยกับท่านผู้ฟังโดยนะฮะมันยุดมันกระด้างไปคำหนึ่งแต่ว่าในช่วงที่สองนี่เดี๋ยวคงดีขึ้นนะทำให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ติดตามมาฟังกันดีขึ้นเพราะว่าอันช่วงนี้พายุเข้าก็จะเรือหำลูกหนึ่งนะจากลูกเนี้ยที่ทำให้เกิดฟ้าเกิดฝนแล้วเนี่ยก็จะมีหำลูกหนึ่งนะเข้ามาก็ต้องระมัดระวังกันเรื่องดินฟ้าอากาศนะท่านผู้ฟังน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งแล้วก็ดินโคลนถล่มอันนี้ต้องระมัดระวังกันเฮ้อดีนะฮะเป็นความห่วงใยจากรายการธรรมาภิวัตอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมที่เอามาอู้มาเอ่ยให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ติดตามมาฟังกันนะฮะก็ในช่วงแรกของรายการเอาไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาปะกันในช่วงที่2ของรายการเป็นลำดับลำดาต่อไปในช่วงประมาณตีห้าเกิ่งไปจนถึงเจ็ดโมงเมื่อเช้านะฮะในช่วงนี้ก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร